ักเสบอักเสบก็เลยหนาตัวไปกดเส้นประสาทพวกแม่ค้าทั้งหลายแหละเราไปดูเถอะข้อศอกข้อมือไปหมดนั่นแหละขนาดเราไม่เป็นเลยการนวดเราเรียกลมไปปฏิฆาตข้อมือทางวิชาการก็คือ carpal tunnel syndrome หรือ CTS นวดพื้นฐานแขนไหมเหมือนกันนอกในเข้าสัญญาณเน้นสัญญาณ5ข้อมือเลือดมันก็เลี้ยงเป็นฝ่ามือนวดคลายบริเวณสัญญาณ5ด้วยบริเวณ flexor nectunaculum แต่จะแรงนะครับต้องดูค่อยๆ คลายเบาๆให้พังผืดมันค่อยๆ คลายบางทีเป็นนานๆมันพังผืดมันละเราก็ต้องนวดเข้าไปแล้วก็กดจุดสัญญาณตรงนี้ค้างไว้พอกด30ไม่เกิน30ประมาณ30-35นาทีปล่อยเลือดมันก็ร้อนโฟลว์เข้าไปก็ไปเลี้ยงเส้นประสาทมันก็ดีขึ้นให้การแช่น้ำอุ่นประคบความร้อนสอนให้คนไข้ยืดถ้าบริหารที่แก้เกี่ยวกับ CTS ก็คือท่านี้ท่าเทพนมนี่ท่าแก้ลมในข้อมือดันเข้าหากันเพราะที่นั่นเปิดอายุคะเขาบอกนี้ท่าแก้ข้อมือใช่แก้ลมในข้อมือนั่นเองเกรงและคลายเห็นไหมหรือบางทีมี2จังหวะซ้ายดันขวาต้านขวาดันซ้ายต้านใช่ได้หมดแล้วก็ไปจับเบาๆแล้วคนไข้ยืดได้ยืดตรงนี้ก็จะคลายตัวแต่เพิ่มประสิทธิ์เทคนิคเข้าไปด้วยเพิ่มประสิทธิ์เทคนิคประสิทธิ์เทคนิคคือทำไรบ้างถูครับการคุณลงถูโอ้ยที่นู่นทำบ่อยค่ะเพราะมันหนาวถูมันจะร้อนมันร้อนครับเลือดมันจะโฟลว์เข้าไปในมือใช่อันนี้ประสิทธิ์เทคนิคประสิทธิ์เทคนิคครับร้อนพอร้อนพับเลือดมันโฟลว์ดีมากทำได้เรื่อยคนไข้ก็จะค่อยๆชาหายชาเพราะเลือดมันโฟลว์ดีขึ้นหูจนร้อนเลยเห็นไหมร้อนเลยไหมนั่นแหละนี่ฮะว่างก็มาถูมือเล่นกันแล้วก็มาดมตอบแล้วดูเลยตอบแล้วดูเลยทีนี้ท่าฤาษีดัดตนให้ดูภาพนี่ท่าโยคะเลยแก้ลมในแขนก็ช่วยได้ท่านี้อันนี้ก็ได้ทั้งข้อสองด้วยนะได้กอล์ฟเฟอร์ด้วยได้แขนด้วยแล้วก็ยังได้ข้อมือด้วยถูกไหมค่ะบางคนเจริญเลยนะอาจารย์นั้นลมเยอะนั้นลมเยอะแล้วก็ถ้าลงในข้อมือก็ดันก็หากันเห็นไหมดันค้างไว้ปล่อย10วินาทีก็ปล่อยไม่ใช่ดันอย่างเดียวนะเดี๋ยวเลือดไม่เดินดันเพื่อยืดมันพอปล่อยเลือดมันก็กลับนะเนี่ยก็ช่วยนะคุณทำเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากเลยนิ้วล็อกไว้ตอนบ่ายเนาะตอนบ่าย5 นาทีจบโอเคอ่ะดูนิ้วล็อกนิ้วล็อกนิ้วล็อกก็คือทริกเกอร์ฟิงเกอร์สามปลิกทริกเกอร์ฟิงเกอร์อย่างที่บอกแล้วว่ากลไกของนิ้วเราเนี่ยเอ็นเทนดอนเนี่ยโดยเฉพาะโปรฟันดัสหรือซูเปอร์ฟิเชียลริสเนี่ยมันจะลอดไปเลี้ยงถึงนิ้วถูกไหมไปทำให้นิ้วงอแต่นี้ก่อนที่มันจะเข้ามันก็จะมีล็อกนะครับมันจะมีปลอกหุ้มแล้วผ่านล็อกนี่เวลาที่เราใช้มือมากๆจันเคยเจอคนไข้เป็น10นิ้วเลย10นิ้ว10นิ้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นนิ้ว2นิ้วไม่ก็จะเป็นด้านเดียวนี่10นิ้วเลยเดี๋ยวจะบอกว่าทำอะไรคุณชิ้วของบางทีแม่บ้านเนี่ยแม่บ้านถุงพลาสติกเนาะใช่ๆก็ยิ้วใช่มั้ยกลับบ้านนี่คลอดเลยใช่มั้ยเอวไอ้นิ้วเนี่ยคลอดเลยเพราะแรงกดมันจะกดไปที่เอ็นเส้นเอ็นมันก็จะบวมขึ้นมาเลยพอบวมขึ้นมาเสร็จพอเรางอเนี่ยมันงอได้เพราะเป็นแรงด้านงอมันมีแรงเยอะพองอเสร็จปั๊บเราจะเหยียดให้แรงเอ็นของด้าน extension เนี่ยมันอยู่ไกลมันดึงไม่ออกมันก็ไม่สามารถผ่านเมื่อมันบวมมันก็ไม่สามารถผ่านลอกนี้ได้ถูกไหมมันก็เลยติดบล็อกอยู่ตรงเนี้ยมันก็เลยวันนี้เราต้องใช้แรงเป็นไงงัดพองัดปั๊บมันก็ถึงจะลอดเข้าไปได้ปึ๊บคนไข้ก็จะมาด้วยอาการนี้พองอได้นะพอดึงพอเหยียดไม่ได้ต้องเอานิ้วนิดดึ๊บมันก็จะอยู่ปัญหาอยู่ตรงโคนนิ้วทุกอันนะครับโคนนิ้วตรงนี้นะให้คุณคำดูตรงนี้มันจะบวมเป็นบางคนแข็งมากแข็งน้อยบางคนเม็ดใหญ่เม็ดเล็กแล้วแต่ขึ้นอยู่กับอาการความรุนแรงเรื้อรังแต่ถ้าเราคำเนี่ยบางทีเราจะรู้สึกมีเส้นๆอยู่เส้นเอ็นนะถ้าปกติมันจะต้องไม่บวมขึ้นมาไม่เป็นเม็ดแข็งจุดนี้แหละเจ็บขึ้นอยู่กับความรุนแรงถ้าเขาเจ็บมากอย่าเพิ่งไปนวดแรงให้นวดเบาๆก่อนแล้วถ้าเขาเจ็บมากๆก็ใช้ความเย็นช่วยหน่อยประคบเข้าไปนะพอดีขึ้นแล้วก็ค่อยนวดแล้วก็นวดรีดเส้นเลยนะครับรีดเส้นลงมาตามนิ้วเลยรีดเข้ามาหามือจะมาออกก็เข้าได้ไม่เป็นไรลูก
มันเป็นแนวเส้นเอ็นนะครับแต่ต้องเน้นการคึงตรงปมนี้เพราะปมมันอยู่ตรงโคนนี้ทั้งหมดตรงเดินใช่ไหมคะโคนนี้โคนนี้ทุกนิ้วตรงนี้ก็นิ้วโป้งก็จะเป็นเยอะตรงนี้โคนตรงนี้เขาก็นวดเราคำมันจะเจอปมนะครับให้คนไข้งอดูเราจะรู้สึกเอ้ยปึ๊กพอเหยียดตึ๊กมันจะรู้สึกที่นิ้วอีกนิ้วหนึ่งค่อยๆนวดไปนวดแล้วอีกเทคนิคหนึ่งขจับยืดยืดค้างไว้แล้วก็ปล่อยให้คนไข้ยืดเองก็ได้ยืดไว้ยืดไว้ยืดพอประมาณอย่าให้เจ็บมากนะทำอย่างนี้แล้วก็ให้คนไข้นวดเองด้วยนวดไปที่ตรงนี้เรื่อยๆเอาน้ำมันค่อยๆนวดคลายหลีกเลี่ยงการไปยกของหนักหรืออะไรถ้าเขาไม่ปวดบวมแรงร้อนมากไม่อักเสบมากก็แช่น้ำอุ่นแช่น้ำอุ่นแล้วก็ให้คนไข้เอ็กซ์ไซส์กำเหยียดกำเหยียดเข้าไปแล้วก็จับเหยียดด้วยกลางคืนมันมักจะเป็นตอนกลางคืนพอนอนนิ่งๆปั๊บนิ้วมันจะงอตื่นเช้ามาจะเหยียดไม่ออกเพราะมันเย็นวิธีการก็ให้คนไข้เอาไม้ดามรอบผ้าพันไว้หรือใส่ปลอกไว้ไม่ให้งอนิ้วนะเวลานอนเวลากลางคืนนอนยืดจับยืดไว้แล้วพันไม่ให้มันไม่ให้มันอยู่บางทีนอนเรานอนหยิกนี่ไงมันก็ติดล็อกพอตื่นเช้ามาโอ้ก็ยืดไม่ออกใส่ถุงมือได้ไหมใส่ถุงมือก็ได้แต่ต้องมีตัวดามเพื่อจะให้ดามันเขียนไปตรงให้มันตรงไว้ไม่ให้เขางอนะครับคนเขียนหัดแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรนะยวดนวดเส้นเอ็นคลายกล้ามเนื้อปมเอ็นแล้วก็อาจจะมีเวลาคลายนวดกล้ามเนื้อในฝ่ามือด้วยโรคไม่แค่นี้หรอคะแค่นี้ง่ายง่ายเลยง่ายเห็นส่วนมากที่เขาเป็นโรคเบาหวานด้วยใช่ไหมคะที่ว่านิ้วเบาหวานมันเป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งไม่เบาหวานมันช้าเบาหวานใช่นิ้วล็อกนี่ไม่เกี่ยวกับเบาหวานหรอกคนไม่ล็อกคนไม่เป็นเบาหวานก็เป็นได้เกิดจากการใช้งานที่เป็น10นิ้วที่อาจารย์พูดถึงทำนะเขาพันไดนาโมพันทองแดงอ่ะเราต้องเกรงใช่ไหมเราต้องของฟังเออเกรงมัดเราต้องดึงให้ตึงใช่ไหมแม่เป็น10นิ้วเชื่อไหมเจอ10นิ้วเลยแข็งมากด้วยในบางคนต้องไปผ่าล็อกทางผืนผ่าเข้าไปแล้วไปสกิปมันจะมีเวลาเป็นเรื้อรังนานๆจะมีพังผืดพังผืดมันจะเป็นหลักยังไงก็ต้องผ่าอาจารย์ใช่ไหมไม่จำเป็นลงนวดจนนุ่มได้ครับเดี๋ยวผ่าเพราะว่าเราใช้เวลาเออแล้วแต่คนบางคนเป็นนิดเดียวก็นวดเร็วต้องพอเขาเย็นด้วยใช่ไหมคะถ้ารักแรกถ้าร้อนถ้าเขาอักเสบเยอะๆเจ็บเยอะๆให้ใช้เย็นก่อนพอดีขึ้นวันสองวันเราเชิ่มนวดแล้วเพิ่มแรงน้ำหนักแล้วให้ร้อนนะให้ร้อนร้อนมันจะขยายแล้วก็นวดค่อยๆปมไปค่อยๆคลายไปแล้วก็จับยืดยืดเหยียดไว้นะครับหลีกเลี่ยงอย่าเพิ่งไปใช้มือเยอะไปหิ้วอะไรเยอะสำคัญคือการหลีกเลี่ยงแล้วพอให้คนไข้สอนนวดด้วยเลยเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะครับบางคนกินยาฉีดยาเข้าไปเลยก็มีสเตียรอยด์นะฉีดเข้าไปสอนเขานวดตรงปมข้อมือนั่นแหละตรงนวดตรงปมนั่นแหละคอยเช็คดูเนี่ยงอแล้วมันจะเป็นปมขึ้นมานะฮะมันจะมีเต้นตึ๊กขึ้นมาเลยดังกึ๊กแถวบ้านคนระลอกเลยเยอะครับท่านเยอะเลยสิมาหากินนิ้วร้องอย่างเดียวเลยสิทำชุ่มเชี่ยแล้วไม่นานได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวตอนบ่ายตอนบ่ายก็จะเป็นเรื่องการจัดกระดูกแล้วหักหมวกมากหักหมวกที่ผ่านลูกเขาน่ะเขาเป็นทายพุทธเบิกอ่ะหักหมวก